ทุกคนวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำเมนูที่กำลังฮอตฮิตมากๆนะคะ EP 3ก็คือเอ้ EP ที่4แล้วนี่หว่าก็คือแฮนนี่เจลลี่นะคะนี่แกยังรอดจากเบาหวานอีกหรือรอดไม่ได้ค่ะฮันนี่เจลลี่จ้าชานมไข่มุกฮันนี่เจลลี่มันหนึบมากเลยใช่ป่ะแต่พอเราใส่เม็ดมุกเข้าไปนะคะมันจะหนึบยิ่งหนึบยิ่งหนึบยิ่งหนึบแล้วมันจะฟินขนาดไหนคะต้องมาลองแล้วฉันเดาว่ามันจะแข็งไม่ดิกินไม่ได้หรอกมันต้องหนึบมันจะเหมือนเม็ดชาไข่มุกที่แบบใส่ที่เย็นไปแล้วไม่จริงหรอกเพราะมันเคลือบฮันนี่เจลลี่อีกรอบนึงมันไม่ทางแข็งเอาดูทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็เรียกแมสเนี่ยไปรับวัตถุดิบนะคะแล้วก็ชานมไข่มุกของเราค่ะเงินทั้งหมดที่เขาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ชานมในวันนี้นะคะเป็นเงินที่เขาได้มาจาก TikTok Bonus ค่ะเดี๋ยวเขาจะสอนวิธีการเล่น TikTok Bonus ค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าแอป TikTok เลยต่อมานะคะกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ปึ๊กเราก็มาถึงหน้าเชิญนะคะแน่นอนค่ะเชิญเพื่อนเลยหลังจากที่เราเชิญเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยมาเล่น TikTok นะคะเราก็จะได้พอยต์ค่ะเราก็จะเอาพอยต์เนี่ยไปแลกเป็นเงินได้นะคะแต่เพื่อนนะคะจะต้องใช้โค้ดของเราด้วยอันนี้โค้ดของเขานะคะทุกคนสามารถใช้ได้เลย 10,000 พอยต์นะคะจะเท่ากับ1บาทแค่เราดูวิดีโอใน TikTok เนี่ยเราก็จะได้พอยต์ค่ะแล้วเราก็เอาพอยต์เนี่ยไปแลกเป็นเงินได้อีกโคตรดีทุกคนเป็นอะไรที่ง่ายมากได้เงินอย่างง่ายๆเลยนะคะนี่ทุกคนเขาจะโชว์เงินให้ดูนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเขามีอยู่ 6,000 กว่าบาทใช่ไหมตอนนี้600เพราะว่ามันสามารถเอาเงินออกมาได้จริงๆเลยนะคะดีมากชวนเพื่อนมาเล่น TikTok กันเยอะๆนะคะจะได้รวยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีคอนไซรัปเกาหลีน้ำผึ้งป่าเม็ดไข่มุกชานมไข่แค่นี้เลยทุกคนเราจะทำทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบฮันนี่เจลลี่ของแท้เลยอันที่2นะคะจะเป็นแบบว่าชานมหนึบๆไปหาหมอเปล่าฮะชาที่นมเหรอไม่ใช่ชานมด้านที่3นะคะจะเป็นไข่มุกแบบใสค่ะเขาเรียกว่าฮันนี่เจลลี่แบบใสมาดูกันว่า3อันนี้อันไหนฟินสุดไม่ชานมเจ็บนมก็ยังเล่นต่อเนาะเริ่มแรกนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งเนี่ยลงไปเลยค่ะใช้เยอะมากให้มาหยิบลงหน่อยเลยแล้วก็คนทั้งหมดเลยค่ะไม่เป็นดอกไม้ป่าเดือน5เลยวันน้ำผึ้งทำไมเดือน5คือน้ำผึ้งที่ดีที่สุดค่ะไม่จริงน้ำผึ้งที่ดีที่สุดคืออะไรพี่น้ำผึ้งที่ดีที่สุดก็อยู่ตรงนี้ไงน้ำผึ้งมาดูกาแฮนนี่จากนิวซีแลนด์นะคะผสมคอลลาเจนที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าจะหน้าเด็กแล้วก็กระสังใสน้ำผึ้งมานูก้านะคะเป็นน้ำผึ้งที่น้ำผึ้งมานูก้านะน้ำผึ้งมานูก้านะคะเป็นน้ำ น้ำผึ้งมานูก้านะคะอุ้ยจะพูดไหมน้ำผึ้งมานูก้าเขาเป็นหนึ่งในมดทอดหัวออกไปน้ำผึ้งมานูก้านะคะเป็นหนึ่งในน้ำผึ้งที่ประโยชน์ที่สุดในโลกทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะรอน้ำผึ้งเนี่ยเดือดๆค่ะแล้วเราก็จะมาดูว่ามันแบบพร้อมที่จะลงขวดหรือยังนี่หนึบกว่าฮันนี่เจลลี่เยอะไงล่ะไม่เสียสุขภาพด้วยมีประโยชน์โอเคโอเคทุกคนรู้ป่าวว่าชานมยี่ห้อแรกที่มาอยู่ในไทยเลยคือชานมยี่ห้ออะไรฉันโอชิยะจริงๆแล้วนะคะมันเกิดจากสมัย1980ค่ะชาวไต้หวันสมัยก่อนนะคะจะไม่ดื่มชาเย็นกันเลยค่ะก็มีชาวไต้หวันคนนึงนะคะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอว่าชานะคะมันสามารถกินเย็นๆได้หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เอาความชาเย็นเนี่ยกลับมาที่ไต้หวันค่ะต่อมานะคะในปี1988เนี่ยชานมไข่มุกนะคะก็ถือกำเนิดขึ้นเพราะว่าผู้จัดการร้านชาชุนฉุยถังนะคะ ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะชาชุนฉุยถังได้มีการประชุมเพื่อที่จะหาเมนูใหม่ให้กับร้านนะคะเพื่อจะได้เพิ่มยอดขายบางคนลูกค้าเนี่ยเบื่อรสชาติเดิมๆแล้วด้วยความที่นั่งประชุมอยู่นะคะก็รู้สึกเบื่อๆก็เลยเอาขนมที่อยู่ในห้องประชุมอ่ะคือขนมเปิ้ลเหยียนเขาก็เบื่อๆใช่ปะแล้วก็แบบเอามาเทใส่ชานมธรรมดาธรรมดาของเขาลงไปดังปึ๊บแล้วก็ลองกินดูค่ะทุกคนปรากฏว่ามันดีมันอร่อยมากๆเลยชาไข่มุกนะคะก็เลยบูมมากๆทำให้ยอดขายเขาถล่มทลายเลยค่ะแล้วตอนนี้
ี้นะคะร้านนั้นก็มีอยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะคือร้านที่พี่ช่างช่วยถังเรามาทำกันต่อดีกว่าปึ๊ดต่อมานะคะทุกคนเราก็จะใส่ตัวคอนไซรัปของเราลงไปเลยค่ะปึ๊บนึ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 บเพิ่มความนึบใช้อย่างเยอะบอกเลยอันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเขาว่าทุกคนพอต้มไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าชานมเราเปลี่ยนไปดูดินี่ไม่ใช่น้ำผึ้งนะมันกลายเป็นแบบกาแฟมันไม่มีความนมแล้วมันความนมมันหายไปไหนอะทุกคนระหว่างที่เรารอทุกอย่างเย็นนะคะเราจะมาทำอันที่3กันครีอาโวบาฮันนี่เจลลี่ค่ะทำง่ายมากทุกคนใส่คอนไซรัปนะคะแล้วก็ตำด้วยน้ำเปล่าอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาพักมันไว้ครึ่งถ้วยทุกอันเลยเราก็จะแทรกใส่ไข่มุกลงไปตามเลยแต่เขาสังเกตนะทุกคนเม็ดมุกอ่ะมันลอยอ่ะมันไม่ได้จมอย่างที่เขาคิดอ่ะมันเป็นแบบว่าน้ำครึ่งเกาะมุกหมดเลยนะคะเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะ เฮ้ยส้มจ้าส้มอยู่ข้างล่างอ่ะแข็งมากสวยแล้วใช่หรอใช่ได้แล้วเข้ามาแล้วทันไม่ทันแล้วแก่แล้วแล้วเถอะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนมาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันเซตตัวหรือเปล่านะคะแล้วไข่มุกของเราจะแข็งหรือเปล่าน้องไข่มุกใสกองกันไปหมดเลยอะท่านดีมันเป็นยังไงเหมือนไข่กบเลยแทงนะลูกแทงว้ายยังไม่ได้ต้องรออีกคือไม่ได้สักอันเป็นไงล่ะมันใหญ่ขนาดจะได้นี่ไงล่ะปวดไหล่เลยขนาดนั้นเลยพี่ขอโทษที่ทำให้แกต้องเจ็บปวดเฮ้ยอะไรมันจะได้มันแข็งมากเลยวะหรือเราพรุ่งนี้ทีเดียวเลยพรุ่งนี้สิวะแต่ว่ามันได้แล้วนะพรุ่งนี้ทีเดียวเลยจะไปทำมันทีเดียวมันก็ทำมันหลายทีเดียวทำหลายอันดิไปนอนกินวันนี้เลยอ่ะมากินบ้าที่เคินเสียสุภาพหากินถ้างั้นพรุ่งนี้ละทุกคนมานะคะเป็นอันที่เราเอาชานมจริงๆเลยมาผสมนะคะให้ดมก่อนเฮ้ยกินชานมเลยมาแล้วเป็นแท่งว้าวทำไมนี่เหลวอ่ะหรือชาทำไม่ได้หรอมี3อันนะคะนะลองดูว่าไหนมันไม่เหลวเฮ้ยต้องรีบกินแล้วรีบกินแล้วสีมันขี้หมาเลยมันแห่ผักไอ้บ้าเป็นพวกแข็งมากโหมันเสียที่เม็ดมุกที่เขาบอกอะทุกคนมันไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้เราใส่คอนไซรัปไปเยอะไปมั้งมันเลยโคตรหวานเลยทุกคนหวานคอนไซรัปนำไอ้ตัวชานมชานมละจบแล้วเรามาลองสุดท้ายดีกว่าค่ะฮันนี่ของจริงอะไรล่ะพี่เต็มเลยระวังเป็นห้องเหรออย่ามุดขึ้นบ้านขึ้นไปกี่รอบละพอทำไมเนี่ยได้ยังพี่ทำไมน้องแข็งไม่เท่ากันแกลองจับดินิ่มแข็งข้างล่างแข็งจัดทั้งบนแต่ข้างบนมันนิ่มอ่ะตรงนั้นนิ่มอยู่นะรอสักพักไหมหรือบีบเลยบีบเลยบีบข้างบนจัดเลยฮะจัดเลยฮะย่าฮะหนูมันเลี้ยวมันเลี้ยวพี่ทำไมพี่ไม่อยู่ตรงนั้นน่ะหรือได้ที่ไหนแล้วมันแข็งนี่ทำยังไงดีมันแข็งได้ไม่ได้มันแข็งมันไม่ได้อ่ะมาขยับ
งแล้วแบงไปแล้วเฮ้ยอีนี่เดียวทุกคนไม่ได้หรอเราจะขวนให้ต้องพังแน่เลยอ่ะโอเคงอเลยจบแล้วพังเลยเหมือนน้องมันเหลวนะคะแต่ว่าน้องฮันนี่มันเหนียวมากนึกว่าเครื่องออกกำลังกายเฮ้ยพังได้อีกนิดเดียวคลอดแล้วเฮ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทันสู้สู้ไหวแล้วนะเดี๋ยวเร็วไปมันไม่เป็นแท่งนะเดี๋ยวเร็วมันจะหดแล้วนะกินเข้าไปกินรสชาติดีหังมากเลยทุกคนมันยังหนึบอยู่เลยอ่ะมันสร้างชานมไข่มุกที่ไม่มีชานมมีไข่มุกกับน้ำเชื่อมฝาดเหมือนปกติเราใช้ทุเรียนเลยก็จะเป็นเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะจุดเยื่อแข็งมันอ่ะมันจะไม่แข็งเป็นน้ำแข็งอ่ะทำให้มันรักษาอุณหภูมิของไข่มุกด้านในเอาไว้ให้หนึบอยู่นะคะแต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือเม็ดมุกมันอยู่แค่ฝั่งด้านบนนะคะมันไม่ลงไปข้างล่างสักลูกหนึ่งเลยและฉันก็ว่าในแป้งมันมีรูซึ่งในรูนั้นก็มีอากาศพอมีอากาศปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้เฟลเว้ยเฮ้ค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากให้เขานะคะครั้งหน้ามาทำฮันนี่เจลลี่แบบไหนแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเขาจะไม่ลดความพยายามนี้เขาต้องทำให้ได้ค่ะแต่ก็เตือนนะคะทุกคนว่าใครไปทำเนี่ยอย่ากินวันเดียวหมดนะแบ่งกินเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะมากก็ได้ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปอาจุ๊บ้าได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนดูแข็งจังจากความดื้อดึงดันทุรังของเขาที่ทะยานจากน้ำมันได้มันยังไม่จบคลิปเขาก็เลยยังไม่จบค่ะทุกคนเขาก็ไปนั่งทำเอาใหม่เขาเชื่อว่าความพยายามของเขาจะทำให้ทุกอย่างออกมาดีนี่แข็งมากเลยอ่ะหนีบไม่ขึ้นนะพี่ไม่ได้ท่านไม่ใช่แกคนเดียวเท่านั้นมาแกอย่าเพิ่งเกลียดฮันนี่เจลลี่แกใจเย็นๆก่อนมีแต่น้ำอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิอ้าวมันไม่เซตหรอมันเซตแต่มันตรงขอบมันมีขอบๆไม่เซตอะแต่ข้างในอะเซตแล้วเนี่ยเละนี่เอาใส่ตอนเราพรุ่งนี้ทุกคนนี่ก็มาถึงตอนเช้าแล้วนะคะมาดูว่ามันจะสำเร็จได้หรือยังกี่วันคลิปเนี้ย146ชั่วโมงสำหรับโบบาฮันนี่เจลลี่ของเรามันจะต้องขึ้นมาอย่างที่เขาคิดโอ้โนเละมันเหลวอ่ะเฮ้ยไม่ได้มันติดกันเป็นก้อนมันก็เลยบีบออกมาไม่ได้เขาทำไว้4อันมันต้องรอสักอันแหละโอ้ยอย่าให้พี่อย่าเบ่งแรงบอกว่าอย่าเบ่งไงไปอื้อเหรอพี่ตัดไปเลยดีกว่าทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงสุดยอดโอ้ยได้โอ้ยน่ากลัวกูขี้ออกจากตูดคลายแล้วลูกแต่ว่าทุกคนดูดิมันติดกันอย่างเงี้ยแล้วมันแข็งมากดูดิไข่เข้าชัวร์มันไม่เข้าเป็นไงพี่เฮ้ยมันหนึบแล้วทำไมข้างนอกมันแข็งอ่ะฮันนี่เจลลี่นะคะทำให้ด้านนอกแข็งโคตรหนึ่งกับก้อนหินที่ป้าหัวหมาแตกแต่ข้างในนะคะยังคงหนึบอยู่อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่ก็ไม่รู้ว่าจะหาคำตอบยังไงน้องไม่หยุดสงสัยได้แล้วไปเย็นได้แล้วมันจะทำไอ้นี่หมกเป็นอาทิตย์ก็ยังน้องให้มันสำเร็จไปเลยตั้งเอาไว้นะ
าไหร่น้องก็ไม่หล่นเลยครับแกควรหยุดกันแล้วแกพอมันต้องได้ดิบอกว่าอย่าห้ำดำก็ยังจะทำอีกดูดิพลาสติกนี่ปูจะเป็นกลมๆแล้วนะข้างนอกอะไม่จริงอะเราต้องมานะเขายอมแพ้ของจริงแล้วทุกคนแบบจริงๆๆๆเปิดกล้องให้มันอีกนะไปแล้ว